พราะว่าเรามีแค่11เสียงเท่านั้นนะครับก็ได้1คนเดี๋ยวคงต้องไปหารือกันว่าใครจะเป็นคนที่เหมาะสมในการที่จะเข้าเป็นนั่งในกรรมการนะครับตอนนี้ได้มองไหมคะว่าเป็นใครที่มีกำลังความสามารถตรงนี้มองไปก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวคงรอเป็นมติพรรคน่าจะดีกว่านะครับเห็นบอกว่าในส่วนของผู้ใหญ่ของแต่ละพรรคนี่จะมีการหารือกันก่อนพูดถึงท่านนายกก่อนในการแก้หวัดรัฐธรรมนูญไม่แน่ใจเพราะยังไม่มีใครได้พูดคุยกันก็มีการพูดคุยแหละแต่ว่ายังไม่ได้เป็นการเปิดวงคุยกันเป็นกิจลักษณะก็เป็นเพียงแค่ถกกันกินกาแฟคุยกันอะไรกันในทีนี้ในส่วนของประธานพรรคพลังประชารัฐจะเสนอเนี่ยในส่วนของพรรคเองไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะพร้อมที่จะสนับสนุนก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นว่าคงต้องฟังก่อนว่าในที่ประชุมนะครับพรรคร่วมนั้นมีแนวทางอย่างไรเพื่อที่จะได้นำไปหารือกันในพรรคเพราะว่าในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับเราทำงานกันเรียกว่ามติพรรคเป็นเสียงส่วนใหญ่ดังนั้นได้รับเรื่องอะไรมาก็คงจะต้องไปหาเรื่องกันในพรรคเบื้องต้นก่อนทีนี้ข้อดีข้อเสียของคนที่จะเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยคือในส่วนของหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาในมองว่าควรจะเป็นแบบรักษาแบบนั้นผู้นำพิเศษไหมหรือว่ารองประธานสุชาติคนที่เหมาะจะทำหน้าที่ตรงนี้ต้องมีหลายท่านนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นบุคคลที่มีทั้งประสบการณ์นะครับข้ามวอร์ดในวงการการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ามวอร์ดในเรื่องของกฎหมายตัวกฎหมายในหลายๆมาตราและที่สำคัญจะมานั่งตรงนี้ก็คงจะต้องมีความเขาเรียกว่ายืดหยุ่นได้พอสมควรเพราะว่ามันจะเป็นการประสานเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยข้อดีก็มากข้อที่จะต้องปรับปรุงก็มีบางส่วนดังนั้นคนที่จะต้องมานั่งตรงนี้จะต้องสามารถบาลานซ์ความต้องการของแต่ละฝ่ายได้นะครับคนที่จะมาเป็นประธานก็จะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีเรียกว่าลูกล่อลูกชนพอสมควรสรุปแล้วก็คือในพรรคก็สนับสนุนในเรื่องของการแก้ไขศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ใช่ไหมศึกษาแก้ไขนั้นเป็นสิ่งที่ผมพูดมาโดยตลอดนะครับรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะฉบับปี40ที่เราบอกว่าเป็นหนึ่งในรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดหรือแม้แต่รัฐธรรมนูญ50รวมทั้งฉบับปัจจุบันนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าควรจะแก้ไขไหมมีเรื่องควรจะต้องแก้ไขหมดเพราะว่าช่วงที่ทำกับช่วงที่นำมาปฏิบัติใช้นั้นเนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันไปห่วงเวลาต่างกันอย่างเช่นถ้าหากเอารัฐธรรมนูญปี40มาใช้ในวันนี้นะครับข้อจำกัดแล้วก็บริบทของสังคมมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นในแต่ละรัฐธรรมนูญนั้นมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปในแต่ละต่างกันต่างกรรมต่างวาระก็คงต้องมานั่งคุยกันว่าประเด็นใดที่ควรจะต้องมาแก้ทีนี้ถ้ามองในบรรยากาศของการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคิดว่ามันจะทำให้เกิดรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลไหมตำแหน่งหัวหน้าพรรคหัวหน้าประธานกรรมธิการอ๋ออันนี้ผมต้องมานั่งคุยกันนะครับไม่มีผมไม่ได้มีการขัดแย้งอะไรอย่างจุดต้องมานั่งคุยกันครับรีพอร์เตอร์ขอบคุณค่ะ